Hi everyone and welcome to my English channel. Today's lesson is very easy. It's about the comparative degree. Alright, let's begin. Okay. สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบขั้นกว่ากันนะครับ Comparative degree นะครับเราเปรียบเทียบนะครับในทำนองที่บอกว่ามันมากกว่าหรือมันน้อยกว่าก็ได้ครับสิ่งที่มาเปรียบเทียบนั้นก็อาจจะได้แก่คนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือไอเดียต่างๆนั่นเองครับใช้เมื่อต้องการเปรียบเทียบของ2สิ่งนะครับถ้าเรามีสิ่งเดียวนี่เราจะเปรียบเทียบไม่ได้ครับแบบแรกครับแบบ1ต่อ1เป็น singular noun ครับเช่นมีผู้ชายอยู่2คนครับเราอยากจะบอกว่า Tom is more handsome than Joe นะครับ Tom หล่อมากกว่า Joe นะครับนี่คือแบบที่1ครับเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราต้องการเปรียบเทียบแต่ว่าคำนามนั้นมีมากกว่า1ล่ะครับคือมีตั้งแต่2ขึ้นไปเนี่ยเราจะมาเปรียบเทียบแบบขั้นกว่าได้ไหมได้ครับอยู่ในรูป plural nouns นำมันมาจัดเป็นกลุ่มเป็นทีมนั่นเองครับแบบที่2แบบกลุ่มต่อกลุ่มครับนี่เลยในทีมเวิร์กนะครับทีม A กับทีม B จะเห็นว่าทีม A มีสมาชิกแค่3คนส่วนทีม B มีสมาชิกเยอะกว่าคือ5คนนะครับจัดเข้ากลุ่มเข้าทีมแบบนี้ครับแล้วนำทีมครับมาเปรียบเทียบกันนะครับ wow. เช่นครับTeam A is better than Team B เห็นไหมครับ Team A ดีกว่า Team B อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคเราลองมาดูการเปรียบเทียบ3ขั้นในหน้านี้กันครับจะได้เห็นความชัดเจนและความแตกต่างนะครับขั้นแรกครับขั้นธรรมดาครับเราบอกว่า The dog is small หมายถึงสุนัขเนี่ยตัวเล็กนะครับภาพที่2ครับตรงกลาง The cat is smaller than the dog หมายถึงแมวเล็กกว่าสุนัขและภาพขวามือครับ The rat is the smallest นะครับหนูเนี่ยตัวเล็กที่สุดเห็นไหมครับคำว่า small ตัวสีฟ้านะครับตรงนี้นะครับที่ขยายเจ้าปลั๊กอยู่นะครับโอ้โหหน้าตาน่ารักเฉียวนะครับ small เป็น adjective นะครับขั้นธรรมดาเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร adjective มากนะครับต่อมาขั้นกว่าครับคีย์เวิร์ดของขั้นกว่าคือต้องมีคำว่า than ครับมีคำว่า than ที่แปลว่ากว่านะครับsmall นะครับก็ต้องเติม er เป็น smaller หลังจากนั้นก็มีคำว่า than ครับส่วนขั้นสูงสุดครับ small เติม est นะครับกลายเป็น smallest หมายถึงเล็กที่สุดนะครับแบบนี้นะครับหวังว่าจะมองเห็นนะครับความแตกต่างของการเปรียบเทียบทั้ง3ขั้นนะครับโอเครูปแบบประโยคของการเปรียบเทียบในขั้นกว่านะครับมีทั้งหมด7รูปแบบที่สำคัญที่เรารวบรวมมาให้นะครับรับรองว่าดูแล้วหายงงแน่นอนครับไปเริ่มรูปแบบที่1กันเลยครับแบบที่1 นะครับมี adjective คำคุณศัพท์หรือ adverb คำกริยาวิเศษแล้วบวกด้วย er นะครับเติม er เข้าไปแล้วบวกด้วยคำว่า than ที่แปลว่ากว่านะครับยกตัวอย่างเช่น you are older than she นะครับคุณอายุมากกว่าเธอนะครับคำว่า she ในที่นี้ก็หมายถึงเป็นประธานเหมือนกับคำว่า you นะครับบางที่เขาก็ใช้คำว่า her ครับจากการสืบค้นข้อมูลก็พบว่านะครับฝรั่งเขาบอกว่าไม่ว่าจะใช้ than she or than her ทำนองเนี้ยเขาบอกว่ามัน acceptable นะครับคือมันยอมรับได้ในสมัยปัจจุบันนะครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก Let's go to number 2ตัวอย่างที่2ครับ Autumn is drier than spring นะครับฤดู Autumn ก็คือฤดูใบไม้ร่วงนะครับจะแห้งแล้งกว่าฤดู spring ก็คือฤดูใบไม้ผลินะครับ dry d r y เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e r เป็น drier หมายถึงแห้งแล้งกว่านะครับซึ่งหลักการเปลี่ยนคำ adjective adverb พวกนี้นะครับเราจะเรียนต่อในคลิปต่อไปนะครับตัวอย่างต่อมาครับ Tony looks happier than Jackie เห็นไหมครับ Tony ครับดูมีความสุขมากกว่า Jackie ครับHappy ลงท้ายได้ y เปลี่ยน y เป็น i เติม er แล้วเติม than ตามขั้นกว่าของมันนะครับกลายเป็น happier than Jackie Yes ตัวอย่างต่อมาครับ A snail is slower than a rabbit นะครับหอยทากช้ากว่าเจ้ากระต่ายนะครับเห็นไหมครับ than นะครับต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมครับในขั้นกว่าแล้วก็ slower ก็เป็นคำ adjective นะครับเติม er เข้าไปกลายเป็น slower นะครับ Yesนอกจากนั้นครับขั้นกว่ายังมีตัวอย่างให้เห็นอีกเยอะแยะครับเช่น Today is hotter than yesterday วันนี้ร้อนกว่าเมื่อวาน
เมื่อวานไม่ร้อนเท่ากับวันนี้วันนี้ร้อนกว่าเมื่อวานอะไรอย่างนี้นะครับ Number 6 My room is cleaner than his room ห้องของฉันสะอาดกว่าห้องของเขา Thailand is now wealthier than all neighboring nations นะครับโอ้ประเทศไทยของเราตอนนี้เนี่ยนะครับ wealthier นะครับหมายถึงมีความมั่งคั่งร่ำรวยมากกว่านะครับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดจริงไหมครับจริงครับ He speaks faster than I นะครับเขาพูดเร็วกว่าฉันนะครับตรงนี้นะครับ faster คำว่า faster ตัวสีฟ้าเป็น adverb ครับไปขยาย verb คำว่า speaks ให้รู้ว่าพูดเร็วกว่านะครับ Yes Yesterday I finished my work later than usual นะครับเมื่อวานนี้ฉันทำงานเสร็จ later ช้ากว่านะครับ later than คือช้ากว่า usual ช้ากว่าปกติแปลว่าเมื่อวานอาจจะมีงานยุ่งครับงานเยอะทำให้เสร็จงานเนี่ยได้ช้ากว่าปกติที่เคยเป็นมาสังเกตคำว่า later เป็น adverb ไปขยายคำว่า finish ให้รู้ว่าทำงานเสร็จล่าช้ากว่าเดิมนะครับโอเคไปดูรูปแบบที่2กันครับมีการใช้คำว่า more นะครับการใช้ more บวกกับ adjective บวกกับ adverb บวกกับคำว่า than ในความหมายว่ามากกว่านะครับเช่นตัวอย่างที่1เราเอาคอนโด2คอนโดนี้มาเปรียบเทียบกันครับบอกว่า my condo is more expensive than yours นะครับ yours ที่เติม s นะครับก็แทน your condo นั่นเองนะครับเราไม่ต้องกล่าวคำว่าคอนโดซ้ำนะครับใช้ yours แทนไปเลยนะครับความหมายคือคอนโดของฉันเนี่ยมันราคาแพงกว่าของคุณ Next My car runs more quickly than his car นะครับรถของฉันวิ่งได้เร็วกว่ารถของเขานะครับไม่รู้ว่าเอาอะไรมาเปรียบเทียบนะครับ Susan works more carefully than Joe นะครับ Susan ทำงานได้อย่างระมัดระวังกว่าโจนะครับดูจากเครื่องหมายถูกนะครับติ๊กถูกที่ซูซานนะซูซานนี่ more carefully than นะครับสังเกตคำว่า carefully ครับเป็น adverb ครับไปขยาย works ให้รู้ว่าทำงานอย่างระมัดระวังนะครับระมัดระวัง more คือมาก than คือกว่านะครับสังเกตดูประโยคนะครับโอเคมาถึงตัวอย่างที่4กันแล้วครับ why did Singapore develop more quickly than Cambodia นะครับทำไมนะสิงคโปร์เนี่ยจึงได้พัฒนาไปเร็วมากกว่ากัมพูชานะครับอันนี้เราต้องไปหาคำตอบกันนะครับ Number 5 People today aren't very polite In the past they were more polite เห็นไหมครับหมายความว่าโอ้โหผู้คนสมัยนี้นะครับไม่ค่อยจะสุภาพกันเท่าไหร่เลย แต่ในอดีตเนี่ย In the past ในอดีตเนี่ยนะครับ They were more polite นะครับพวกเขาสุภาพมากกว่านี้นะครับ Oh my goodnessPolite ก็เป็น adjective นะครับแต่ขยาย day หรือ people นั่นเองส่วน more ก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับขั้นกว่านั่นเองนะครับให้รู้ว่า polite แบบ more คือ polite แบบมากกว่านะครับ Wow Number 6นี่น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับ exciting ครับบอกนิดนึงครับว่า exciting แปลว่าน่าตื่นเต้นนะครับไม่ได้แปลว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับดูประโยคนี้ครับAction movies are more exciting than horror movies. หนังแอคชั่นประเภทหนังแบบแอคชั่นเนี่ยนะครับมันน่าตื่นเต้นมากกว่าหนังผีหนังที่น่ากลัวเนี่ยนะครับตื่นเต้นมากกว่านะครับอย่าเพ้อไปบอกคนอื่นเขาว่า I am exciting นะครับเท่าไหร่ต่อมาครับรูปแบบที่3ครับโอ้โหนะครับสุนัขกับเสือนะครับอะไรน่ากลัวมากกว่ากันครับเป็นการใช้นะครับว่า less นะ less แปลว่าน้อยกว่านะครับบวกกับ adjective นะครับบวกกับ adverb นะคำในคำหนึ่งแล้วบวกกับคำว่า than นะครับตัวอย่างประโยคที่1ครับ a dog is less dangerous than a tiger นะครับแน่นอนครับสุนัขตัวนี้นะครับมีความน่ากลัวหรือมีอันตรายนะครับน้อยกว่าเจ้าเสือครับแน่นอนครับระหว่างเจอสุนัขกับเจอเสือนี่โหอาการนี้คนละแบบอย่างกันเลยนะครับ มาครับ A village is less crowded
than a city นะครับเรานะครับเราจะรู้อยู่แล้วนะครับว่า a village ก็คือในหมู่บ้านเนี่ยนะครับ less ครับ is less less แปลว่าน้อยครับ crowded than น้อยกว่าอะไรน้อยกว่าครับ crowded ตัวสีม่วงครับเป็น adjective ครับบอกว่ามีผู้คนแออัดน้อยกว่าในเมืองนะครับจริงไหมครับ yes สังเกตวันหยุดทุกคนก็จะแห่ขับรถกันออกไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับไม่อยู่ในเมืองนะครับ Number 3 when we are in the forest money seems less useful than food จริงไหมครับ when we are in the forest เมื่อเราไปอยู่ในป่านะครับ moneyseems less useful than food นะครับเงินเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะ less ครับมันน้อยครับ useful มีประโยชน์ครับ than เงินมีประโยชน์น้อยกว่าอาหารครับแน่นอนครับระหว่างมีเงินกับมีอาหารเนี่ยถ้าอยู่ในป่าหรือติดป่าเนี่ยครับคุณจะเลือกอะไรครับ example number 4 she used to sing less beautifully than she does now ในอดีตเธอคนนี้นะครับเธอร้องเพลงได้ไพเราะน้อยกว่าปัจจุบันที่เธอทำนะครับปัจจุบันร้องได้ไพเราะกว่านั่นเองสังเกตครับ beautifully เป็น adverb เป็นกริยาวิเศษครับไปขยายกริยาคำว่า sing ครับให้รู้ว่าร้องเพลงอย่างไพเราะนะครับแต่ว่า less beautifully ไพเราะน้อยกว่าปัจจุบันนะครับโอเคมาถึงรูปแบบที่4ในการเขียนประโยคเปรียบเทียบแบบขั้นกว่านะครับเรียกว่า irregular adjective or adverbมันคำ adjective หรือ adverb ที่มีลักษณะแตกต่างจากชาวบ้านนะครับเมื่อเปลี่ยนมาอยู่ขั้นกว่าหรือขั้นสูงสุดเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปไปเลยนะครับแล้วใช้บวกกับคำว่า than ในความหมายว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าครับเช่นประโยคที่หนึ่งครับ roses smell better than tulips ดอกกุหลาบทั้งหลายเนี่ยนะครับบรรดาดอกกุหลาบทั้งหลายนะครับ smell คือมีกลิ่นครับ better คือดีกว่าBetter than ดีกว่า tulips นั่นเองนะครับจริงไหมครับใครเคยทดสอบแล้วบ้างครับ Number 2 you have less than 2 hours to do your exam นะครับคุณมีเวลา less than น้อยกว่าครับ 2 hours 2ชั่วโมง to do your exam ที่จะทำข้อสอบของคุณนะครับเห็นไหมครับมีเวลาแล้วก็มี question mark นะครับไหวไหมครับ2ชั่วโมง สังเกตนะครับ less than นะครับน้อยกว่านะครับ number 3 he sleeps more than she นะครับเขานอนหลับมากกว่าเธอคนนี้นะครับเขาผู้ชายนอนหลับมากกว่าเขาผู้หญิงนะครับ more than ครับ more นะครับแปลว่ามากครับมากในที่นี้มาจากคำว่า much ซึ่ง much เนี่ยนะครับใช้กับนามที่นับไม่ได้ครับMuch แล้วมาเป็น more ครับขั้นสูงสุดก็กลายเป็น most นั่นเองนะครับโอเค Number 4 is said that หรือ it is said that มันกล่าวกันว่านะครับว่ากันว่านะครับ students นักเรียนนะครับ focus on playing focus on ก็คือให้ความสนใจครับ focus ความสนใจไปที่ playing นะครับการเล่นนะครับ less than learning น้อยกว่าการเรียนครับรูปแบบต่อมาครับรูปแบบที่5ครับมีการใช้คำว่า more หรือคำว่า less ก็ได้แล้วบวกกับคำนามแล้วค่อยบวกกับคำว่า than นะครับในความหมายว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้นะครับเรามีทริคให้จำอยู่นิดนึงครับข้างล่างครับ little นะครับแปลว่าน้อยครับใช้กับนามที่นับไม่ได้นะครับขั้นกว่าของ little ก็จะกลายเป็น less ครับที่เราพูดถึงมาก่อนหน้านี้นะครับขั้นสูงสุดก็คือ least ครับส่วนคำว่ามากครับมีจำนวนมากนะในขั้นธรรมดาเนี่ยมีทั้ง much แล้วก็ many ซึ่งคำว่า many ใช้กับนามที่นับได้และเป็นพหูพจน์นะครับใครดูคลิปเรื่องของขั้นปกติมาขั้นธรรมดามาก็จะพอทราบเรื่องนี้แล้วนะครับส่วนคำว่า much ใช้กับนามที่นับไม่ได้ครับ2คำนี้ทั้ง many แล้วก็ much พอขึ้นมาเป็นขั้นกว่า comparative degree ก็จะได้คำเดียวคือคำว่า more ตัวสีฟ้านี่ครับส่วนขั้นสูงสุดก็ได้คำเดียวคือคำว่า mostคำนี้อ่านว่า most นะครับไม่ใช่ most นะครับตัวอย่างที่หนึ่งครับ Alex has less money than Sarah เห็นไหมครับ Alex ฝั่งนี้ครับมีเงินอยู่นะครับน้อยกว่า Sarah นะครับสังเกตครับ less money than less ต้องนำหน้าคำนามที่นับไม่ได้นะครับ
Number 2. A child drinks less water than an adult. นะครับ An adult หมายถึงผู้ใหญ่นะครับ A child หมายถึงเด็กนะครับแน่นอนครับเด็กเนี่ยดื่มน้ำนะครับน้อยกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วนะครับคำว่า less water than นะครับบอกว่าน้ำนี่น้อยกว่านะครับน้ำน้อยกว่า less ก็ไปขยายคำว่า drinks ครับให้รู้ว่าดื่มน้ำน้อยนะครับต่อมาครับ yesterday we saw more eggs than we usually do นะครับหมายความว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับเราขายนะครับเราได้ขายไข่ได้มากกว่า we usually do นะที่พวกเราขายได้ในปกตินะครับปกติแล้วเราขายอาจจะขายได้1ฟองครับต่อวันนะครับแต่ เมื่อวานนี้นะครับเราขายได้3ฟองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บอกว่าเมื่อวานเราขายไข่ได้มากกว่าปกติที่เราเคยขายมานะครับ Yes มาถึงรูปแบบพิเศษที่สุดของขั้นกว่าเลยครับปกติแล้วขั้นกว่าเราจะไม่มีการใช้ the นะครับตั้งแต่รูปแบบการเขียนแบบที่1มาจนถึงแบบที่5จะไม่เจอคําว่า the เลยพอมาถึงขั้นที่6นี่เป็นรูปแบบพิเศษมากครับมีการใช้ the บวกกับ comparativeadjective หรือ adverb นะครับและบวกกับ subject แล้วบวกกับกริยา comma นะครับแล้วมี the บวก comparative adjective หรือ adverb อีกทีหนึ่งแล้วบวกกับ subject บวกกับ verb อีกทีหนึ่งนะครับรูปแบบเหมือนกันเลยนะครับเอามาต่อกันครับดูตัวอย่างครับเพื่อความเข้าใจที่แจ่มแจ้งมากขึ้นนะครับ ดูตัวอย่างครับ the more you eat นะครับ comma the fatter you are นะครับตัวสีม่วงๆครับ the ตัวสีเขียวเนี่ยมีบังคับครับตามสูตรข้างบนนะครับ more กับ fatter นะครับถือว่าเป็น comparative adjective นะครับหรือ adverb นะครับดูคำว่า more กันครับ the more you eat นะครับ you eat อะไร you eat more ไปขยายคำว่า eat ให้รู้ว่ากินมากนะครับแต่คำว่ามากในที่นี้เป็นขั้นกว่าจึงได้คำว่า more เหมือนที่อธิบายนะครับใครงงนะครับข้ามนะครับกลับไปดูข้อ5ใหม่นะครับโอเคส่วน the fatter fat ปกติแปลว่าอ้วนครับขั้น positive ขั้นธรรมดาเป็น fat adjective อ้วนครับ fatter คืออ้วนกว่านั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็น adjective ครับใครอ้วนอยู่อ้วนไงครับความหมายก็คือยิ่งคุณกินมากเท่าไหร่นะครับคุณก็ยิ่งอ้วนมากเท่านั้นนะครับ the more you eat the fatter you are นะครับตัวอย่างต่อมาครับThe fatter I get, the less beautiful I am. เป็นการบอกว่า fatter เป็นครับ fat แปลว่าอ้วน fatter ก็อ้วนกว่าครับยิ่งฉันอ้วนเท่าไหร่นะครับ the less แปลว่าอะไรครับน้อยครับ beautiful สวยครับฉันก็ยิ่งสวยน้อยลงเท่านั้นนะครับนี่คือความหมายนะครับอันนี้เป็นลีลาในการใช้ภาษาที่น่าสนใจมากนะครับลองไปฝึกแต่งเรียนแบบประโยคดูนะครับบางคนอาจจะได้นะครับรูปแบบประโยคที่สวยงามนะครับได้คำได้ข้อคิดที่สวยงามกว่านี้ก็ได้นะครับโอเคต่อมาครับ the harder you study the luckier you get โอ้ประโยคนี้แนะนำให้ทุกคนฟังแล้วก็คิดตามนะครับ the harder hard แปลว่ายากแปลว่าหนักครับแปลว่ายากก็ได้แปลว่าหนักก็ได้ในที่นี้ you study คุณเรียน the harderคุณเรียนหนักเท่าไหร่นะครับ the luckier luckier มาจากคำว่า lucky มาลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er ในขั้นกว่าครับ the luckier ยิ่งคุณเรียนหนักเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้รับโชคดีเท่านั้นนะครับเรียนหนักมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะโชคดีเท่านั้นนั่นเองความหมายนะครับ wow. เรียนหนักวันนี้วันหน้าก็จะสบายนั่นเองนะครับวันหน้าก็ได้รับปริญญานะครับเชิดชูวงตระกูลนะครับเป็นศักดิ์และเป็นศรีให้กับตัวเองและครอบครัวนะครับว้าวต่อมาครับ the wealthier you are the healthier you are นี้พูดเลยนะครับว่า wealthier มาจาก wealthy นะครับแปลว่ามั่งคั่งร่ำรวยกินดีอยู่ดีนะครับอาการนี้นะครับยิ่งคุณเป็นอย่างนี้เท่าไหร่นะครับมั่งคั่งร่ำรวยกินดีอยู่ดีนะครับ the healthier คุณก็จะยิ่งมีสุขภาพดีเท่านั้นนะครับเป็นข้อคิดได้ด้วยนะครับรูปแบบการเปรียบเทียบรูปแบบที่7รูปแบบสุดท้ายของขั้นกว่าแล้วนะครับ Yes มีความหลากหลายมากครับลองไปดูครับเช่นข้อ1ครับ You are worth more than gold นะครับโอ้คุณนี่ช่างมีค่ามากกว่าทองนะครับสมมุติว่ามีคน
กับทองให้เลือกเราจะเลือกอะไรครับจิ๊กจอกจิ๊กจอก Let's go to number 2 I love you more than I can say ประโยคนี้หมายความว่าฉันรักคุณมากกว่าที่ฉันจะสามารถพูดออกไปเป็นถ้อยคำได้นั่นเองนะครับโอ้ช่างหวานซึ้งเหลือเกินนะครับ wow. พูดแล้วก็ทำให้นึกถึงเพลงดังเพลงหนึ่งในอดีตนะครับจะร้องให้ฟังดีไหมครับWhoa, whoa, yeah, yeah. I love you more than I can say. พอ Number 3. Jackie is the taller of the two men. ประโยคนี้นะครับมีการใช้ the อีกแล้วครับเป็นข้อยกเว้นนะครับปกติ the จะไปเจอในขั้นสูงสุดครับแต่ในขั้นกว่านี่ครับมีการใช้แบบนี้ครับthe และตามด้วย comparative adjectives และตามด้วยคำว่า of ครับหลังคำว่า of ต้องบอกด้วยว่าเราเปรียบเทียบกับอะไรครับหลังคำว่า of ประโยคนี้เขาใช้ the two men ตัวนี้อ่านว่า men นะครับอย่าอ่านว่า man นะครับผู้ชาย2คนนะครับ two men ผู้ชาย1คนคือ a man นะครับบางคนบอกผู้ชาย2คน two men อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับ taller the taller ต้องใช้เปรียบเทียบกับ of อะไรนะครับNumber 4. Susan is the more beautiful between the two girls. เห็นไหมครับใช้ the more beautiful นะครับเมื่อไหร่มีคำว่า the more beautiful เมื่อไหร่นะครับต้องมี of หรือมี between นะครับแล้วหลัง of หรือ between เนี่ยต้องมีตัวเปรียบเทียบครับจะพูดว่า Susan is the more beautiful อย่างนี้ผิดนะครับโอเคสังเกตดีๆอันเขาเปรียบเทียบกับผู้หญิง2คนเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกันและซูซานเป็น the more beautiful หมายถึงซูซานเป็นคนที่สวยมากกว่าในระหว่าง2คนนี้นี่เองนะครับในภาพก็ดูสวยจริงๆนะครับ Number 5 นะ Could you speak more slowly please นะครับเป็นการขอให้เขานะครับพูดเป็นไงครับ more slowly ช้าลงหน่อยช้ากว่านี้หน่อยนะช้ามากกว่านี้หน่อยนะครับ more slowly คำว่า slowly เป็น adverb เป็นกริยาวิเศษครับไปขยาย verb คำว่า speak ให้รู้ว่าพูดช้าครับแต่เขาขอให้ more slowly คือช้ากว่านี้ครับช้ามากกว่านี้นั่นเองมาถึงตัวอย่างนี้ครับ Buggy Mr. Buggy นะเป็นชื่อคนนะครับMr. Buggy doesn't work very hard I work harderโอ้มิสเตอร์ปักกี้นะครับไม่ได้ทำงานหนักมากอะไรเลยนะครับ I work harder ฉันทำงานหนักมากกว่าอีกนะครับเขียนแบบนี้ก็ได้ครับแยกประโยคครับ I work harder harder ก็กลายเป็น adverb หรือเป็นกริยาวิเศษครับไปขยาย verb คำว่า work นะครับให้รู้ว่าทำงานอย่างหนักกว่านั่นเองนะครับเปรียบเทียบกับประโยคข้างหน้านะครับคือระหว่างปักกี้กับไอนั่นเองนะครับคงจะเข้าใจชัดขึ้นแล้วนะครับ Yes ใครฟังไม่ทันนะครับหรือว่าพูดเร็วกันไปก็ต้องขออภัยนะครับกับย้อนกลับไปดูได้นะครับโอเคประโยคที่7ครับตัวอย่างครับ Max is more likely to pass the exam than Mix นะครับมี Max ครับซ้ายมือนะครับคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองครับกับ Mix ครับขวามือคนใส่เสื้อสีขาวครับเขาบอกว่าแม็กซ์เนี่ยมีโอกาสที่จะสอบผ่านมากกว่ามิกซ์ครับจริงไหมครับ more likely to หมายถึงมีโอกาสมากกว่านะครับที่จะทำอะไรอย่าลืมนะครับมี more มี likely แล้วก็มี true นะครับมาถึงการบ้านของเรานะครับการบ้านที่น่ารักของเรานะครับเมื่อเรียนเสร็จเนี่ยไม่ได้ทำการบ้านก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ลองวิชาครับลองฝึกแต่งประโยคนะครับจากคำที่กำหนดให้นะครับเช่นข้อหนึ่งครับ is bigger than ใหญ่กว่านะครับลองหาคนสัตว์สิ่งของสถานที่มาเปรียบเทียบดูครับแต่งประโยคอย่างสร้างสรรค์นะครับตามใจชอบตามอิสระของเราเลยนะครับขอให้ดีและสร้างสรรค์เป็นใช้ได้นะครับลองดูครับโอเคขอขอบคุณทุกคนนะครับที่นะครับติดตามนะครับมาโดยตลอดนะครับดูมาจนจบคลิปนะครับอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบาย see you again later โอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมาก